ตของทางด้านฟิวเจอร์เป็นเช่นไรกันนะฮะคุณผู้ฟังนั่งถุนค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับสวัสดีค่ะตลาดก็เปิดแล้วนะฮะในส่วนของทางด้าน S50 Series Z ในตอนนี้ก็จะหลุดStop Loss อีกหรือเปล่าคะเชิญครับคุณจุ้ยค่ะก็วันนี้เนี่ยนะฮะไม่ค่อยมีตัวเลขอะไรประกาศนะบวกกับเมื่อคืนนี้เมื่อวานคืนนี้นะฮะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเขาปิดด้วยนะในวันขอบคุณพระเจ้าเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของปัจจัยที่เข้ามากระทบเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่วันนี้เอเชียเปิดมาก็โดยส่วนใหญ่ก็ปรับตัวอยู่ในแดนลบนะครับมันไม่มีปัจจัยบวกอะไรใหม่ๆเข้ามาสำหรับวันนี้นะฮะแต่ก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็อาจจะยังได้ลุ้นนะในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของเยอรมันนะก็จะมีตัวเลข GDP แล้วก็ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะออกมาดีนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายๆนะฮะอาจจะดีดได้บ้างลุ้นดีดได้บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงต้องลุ้นกันอยู่นะฮะสำหรับขาลองนะโดยมีจุดสต็อปเนี่ยก็อยู่ที่เดิมนะสต็อปขาลองยังให้ดูกันที่984ครับผมค่ะครับตอนนี้985 986ใช่ครับผมโอเคโอเคขาลองนะฮะครับได้ค่ะต่อไปทองใช่ไหมฮะแล้วค่อยดอลลาร์ใช่สำหรับทองนะตอนนี้เราก็ยังแนะนำ Wait and See นะครับรอที่จะเปิดลองโดยเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขที่เราจะเปิดลองก็คือเงื่อนไขแรกเนี่ยต้องยืนเหนือ1763ให้ได้นะครับถ้ายืนเหนือ1763ได้เราจะเปิดลองเบาๆก่อนนะครับแล้วก็สเต็ปถัดไปถ้าเขายังเดินหน้าต่อแล้วสามารถปิดเหนือ1778เราก็จะเปิดลองเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือเงื่อนไขครับต้องรอดูก่อนครับผมได้ค่ะโอเคต่อไปค่าเงินดอลลาร์ไปดูตัวเขาเองก่อนดอลลาร์อินเด็กซ์ยังคงเหมือนเดิมนะฮะก็คือเป็นภาพของการอ่อนค่าผมให้ดูภาพใหญ่ในทางเฟรมวิกฤตประกอบครับก็หลังจากการรายงานผลการประชุมเฟดนะครับก็บอกว่ามีโอกาสนะฮะที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตอกย้ำนะฮะว่าเงินเนี่ยนะฮะมันไหลออกจากดอลลาร์เหมือนเดิมอย่างที่เราเคยคุยกันไว้นะช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะนั้นแนวโน้มแน่นอนครับดอลลาร์มันจะร่วงแบบนี้เพราะนั้นกลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เราสามารถช็อตดอลลาร์ได้เราจะทำไปแต่ละสกุลเงินต่างๆนะครับแต่หน้าเทรดของเราคือความตั้งใจคือจะช็อตดอลลาร์นะครับทีนี้เราทำอะไรได้บ้างนะในเมื่อเป้าหมายของเราคือช็อตดอลลาร์นะอันแรกเลยนะที่เราเทรดกันอยู่แล้วนะฮะก็คือดอลลาร์บาทนะครับเราก็ยังอยู่ฝั่งช็อตเหมือนเดิมนะซึ่งเราช็อตมาพักใหญ่แล้วตั้งแต่ข้างบนตั้งแต่หลุดแถวๆ28นู่นทางด้านบนและณตอนนี้เนี่ยสต็อปลอสล่าสุดเนี่ยกดมาอยู่ที่36.29นะครับก็ยังโฮช็อตกันต่อไปในความหมายก็คือช็อตดอลลาร์ซื้อบาทนะครับถัดมานอกจากดอลลาร์บาทแล้วก็ไปดูยูโรดอลลาร์ยูโรดอลลาร์สิ่งที่เรารอคอยนะเพื่อที่จะ เปิดลองนะครับก็คือเงื่อนไขก็บรรลุผลละนะที่เรารอกันมาก็คือต้องยืนเหนือ 1.037 นะครับก็ยืนเหนือมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นโอเคเราก็จะเปิดลองแล้วครับและ stop loss ของขาลองรอบล่าสุดนี้อยู่ที่ 1.024 ครับผมเริ่มแล้วนะฮะสำหรับยูโรดอลลาร์ stop ที่ 1.024 โอเคก็เริ่มวันนี้วันแรกใช่ไหมฮะสำหรับตัวทางด้านยูโรดอลลาร์ค่ะครับผมถัดมาดอลลาร์เยนดอลลาร์เยนยังเหมือนเดิมนะฮะก็คือเราก็ยังโฮช็อตกันอยู่ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโฮช็อตกันอยู่และสต็อปลอสคืออยู่ตรงนี้นะครับคือ1
42.10ครับผมโอเคถือช็อตอยู่นะฮะครับผมป่ะไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับขอถามหุ้นเลยครับหุ้นมอกระจายเทคนิคดูได้ไหม เขาบอกให้เล่นตามเทคนิคเดี๋ยวดูซิเป็นยังไงบ้างเทคนิคเล่นได้ป่ะไม่รู้จะเล่นอะไรเล่นหัวเล่นใจไงตุบตับตุบตับหรือเล่นเขาเรียกอะไรเป่ายิงฉุบใช่ป่ะไม่จำเป็นก็อย่าเล่นเลยนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเผลอกดซื้อไปเมื่อวานนี้สมมติจะมีเป้าหมายครับ13ไล่มาเป้าหมายแถวๆ85ตังค์ครับมีเป้าด้วยเหรอจ๊ะแต่ว่าเล่นไม่ได้หาเป้าเจอได้ไงจ๊ะก็ตามความผันผวนที่เกิดขึ้นนะตามความผันผวนโอ้โหเก่งจังเลยนะเนี่ยมีเทคนิคดูได้ด้วยครับนั่งทุนสุดของคุณจุ้ยนะอย่าเพ้อนะจุ้ยนะอย่าเพ้อนะเดี๋ยวเอาคอไปเรียกขึ้นเขียงนะเป็นแพะเลยนะก็อันนี้สำหรับคนชายยันไม่ใช่สำหรับคนที่เผลอไงผมไม่ได้ซื้อนะคือคนที่เผลอเผลอเมื่อวานนี้โอ้ยโหเผลอใจไปแล้วเผลอใจไปแล้วอ่ะเนี่ยสมมติกดบอกว่าเอ้ยโหวอลลุ่มมาโอ้ราคาปิดไฮนะฮะเต็มแท่งเลยแล้วบอกเผลอไปแล้วทำไงดีอ่ะ85ตังค์ลุ้นตรงนั้นครับน้ำจะโยนทันมั้ยเนี่ยก็นั่นแหละฮะถึงบอกไงฮะว่าอย่าเล่นก็ขำอ่ะคือไม่รู้จะใช้เครื่องมืออะไรเลยใช้ ATR การขยับของ ATR เป็นตัวหลักเลยใช่ไหมใช่บนล่างครับผมบน85ล่างก็ลบไป24ตังค์ใช่ไหมไป26เลยฮะ26ตังค์26เท่ากับข้างล่าง33ตังค์บนล่างนั่งจุนของเมื่อเช้าก็ย่อลงมา53อันนี้ต้องใช้เงินสดเล่นนะฮะนั่งจุนนะฮะใช้เงินสดเล่นนะฮะไม่มีทีบวก2นะฮะใช้เงินสดวางเงินสดเล่นนะฮะบางโบกวางเสร็จนะเล่นได้แค่ภาคเช้าภาคบ่ายไม่มีเงินกลับมาแล้วนะแล้วใครมันเล่นมาเป็นพันล้านน่ะฮะไม่รู้เหมือนกันใครมีเงินสดเป็นพันล้านน่ะเมียเผลอเจอมอโอ้ยนักลงทุนเมียเผลอเจอมอแอบเมียเล่นหุ้นล่ะสิเนี่ยนะฮะเห็นมีนักลงทุนอ่ะพี่ขอเล่นหน่อยนะเรื่องมันฮิตในตลาดถ้าเราไม่พูดถึงมันก็ตกประเด็นนะจุ้ยนะเห็นมอและคันมือครับแต่นั่งทับมือไปเปิดช็อตแซดแทนดีกว่าครับ เหมือนธรรมชัยโอ้ยซัดโอเคอ่ะนี่ประมาณนี้นะฮะตัวซีรีส์ซัดนั่นเองนะไม่ใช่หุ้นซัดนะฮะนักถืออ่ะล่าง33ตังค์บน85ตังค์ดูดิจะวิ่งขึ้นบนหรือวิ่งลงล่างล่างเนี่ย33บนเลขของม85กับ33นักถืออ่ะบนล่างงวดนี้บนโดนกินทั้งสองตัวไปเนี่ยซื้อบนซื้อล่างจะโดนกินนะซื้อหุ้นมอโดนกินแน่ๆเลยนี่ก็หากันนะเป็นเกมการเงินการลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์เขาอนุญาตให้เทรดกันได้อยู่นะจุดนะในเมื่อตลาดมันอนุญาตได้ก็อยู่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของนักทุนนักทุนพี่ม่อนใบหวยเหรอบน85ล่าง24เขียนให้ได้อ่ะบนใกล้แล้วงวดนี้ใช่ๆอันนี้เป็นที่เท่าไหร่คะนั่งดู25นั่นเองใกล้แล้วโอ้ยตายละคุณโดริสเล่นหุ้น SHR เอามาจากพี่ปิงหรือเอามาจากคุณบิ๊กคะไหนคุณโดริส SHR บอกมาหน่อยสิเอามาจากไหนจ๊ะรีซิสแทนเนี่ยมีของแล้วล่ะสิ SSR ก็ยังดูดีอยู่นะฮะภาพใหญ่นะก็ยังคงไต่ระดับขึ้นไปได้เรื่อยๆนะฮะจุดเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่เบรกแถว 3.48 นะครับก็ตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะฮะทำเฟรมเดลี่
สต็อป3.84ครับแนวต้านก็ว่ากันนะแนวต้านก็โซนแถว4.20 4.26อะไรเท่านั้นครับได้ค่ะถ้าจะเล่นหุ้นหมอพี่ว่าไปซื้อหวยงวดหน้ากันดีกว่า แต่ถ้า33อุ้ยถ้าจุ๊ยเอ้ยถ้าถูกอะนะพี่จะเอาน้ำแดงไปเส้นจุ๊ยเลย เล็กบนเล็กล่างเอาสัก2ขวดปะน้ำแดงอะ เป็นรับวันที่3เลยแดงแดงขวดขาวขวดใครจะซื้อใครไม่กล้าเดี๋ยวซื้อหวยกันดิซื้อลอตเตอรี่กันเลขมอเลขมอของพี่จุ้ยเขาแปดหน้าสามสามต่อไปเอาคุณดลิศได้ยังอ่ะเนี่ยคุณดลิศกับพี่เนี่ยเดี๋ยวนะฮะแนวต้านต่อไปแอดวานซ์ขอจุดซื้อค่ะคุณจุ้ยค่ะแอดวานซ์มีด้วยค่ะคุณจุ้ยให้ไปนั่งงานแล้วใช่ไหมแอดวานซ์เนี่ยเอาวันนี้ย่อลงมาอยู่ที่18750นะครับจุดซื้อก็คือจุดไหนก็ได้ที่มันไม่หลุด186อ่ะเดี๋ยวผมดูสิวันนี้เนี่ยระยะมันอยู่ที่เท่าไหร่ระยะย่อมีคนเล่นมุกกับพี่ด้วยจะถวายน้ำแดงจุ๋ยหนึ่งหลังโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำตาลหวานฮะก็แอดวานเนี่ยมีแนวรับวันนี้18650แนวหนี186ครับการเทรดมอนมันแล้วแต่โบรกนะบางโบรกเขาก็ป้องกันตัวโบรกเขาก็ระงับเลยเทรดได้แค่รอบเดียวก็ไปรอบรับเงินอีกต้องใช้เงินสดด้วยนะมันไม่ใช่ทีบวกบวกหนึ่งนะทีบวกสองเท่าทีนี่ก็เป็นข้อมูลแอดวานคอมเซเว่นนี่ลองได้ป่ะคอมเซเว่นเขาเล่นตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะคอมเซเว่นได้ครับผมได้อีกได้ฮะแล้วก็สต็อป30.75ค่ะได้ค่ะถ้าถูกลองมาทำบุญด้วยนะทำไปเรื่อยๆสิทำทุกวันเลย เล่นมอไม่เอารวยจะเอามันค่ะพี่ม่อนขอบนักดุดโอ้ยพี่หัวเราตาไหลตั้งแต่เมื่อวานแล้วต่อไป BEM รับค่ะพี่นงรักพี่นงรัก BEM โอ้ BEM เดี๋ยวขอดู weekly ก่อน weekly ยังโอเคแต่เดลี่เนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงหลุด9.35เมื่อวานหลุด9.35นะครับเพราะฉะนั้นรับตรงไหนเดี๋ยวยังไม่รู้ฮะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าชุดที่เขาหลุดลงมาเนี่ยนะฮะจะไปหยุดตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมแต่ถามมาเรื่อยๆได้เลยครับได้ๆ VGI ทุน4.14ขอแนวต้านรอขายฮะ4บาทโอ้ก่อนจะลุ้นตรงนั้นนะฮะลุ้นตรงนี้ก่อนนะฮะชุดที่ล่วงลงมาเนี่ยอย่าหลุด3.76นะครับ3.76อย่าหลุดนะครับก็อย่างน้อยชุดนี้ที่ย่อลงมาตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยนะฮะอย่างน้อยวอลลุ่มเนี่ยไม่เยอะนะครับนั้นก็ยังถือว่าได้ลุ้นอยู่ทีนี้แนวต้านตรงไหนก็มองใกล้ๆก่อนนะแถว4.30ค่ะต่อไปนักทุนฝากถาม984ถ้าหลุดคุณปิดลองเลยใช่ไหมฮะหรือปิดแบบไหนฮะถามอะไรนะฮะตัว S0 Series ซับถ้าหลุด984คุณปิดลองเลยไหมหรือว่าปิดตอนไหนรอ end of day ครับเราตอนจบวันนะฮะนักทุนครับฮาน่า XD 29พฤศจิกาต้องออกก่อนไหมดูตรงนี้ดีกว่า4850คือสมมุตินะฮะว่า XD เดี๋ยวนะ XD เท่าไหร่นะฮาน่าฮาน่าวันที่20เท่าไหร่นะฮะต้องดูมาคุณ
อะไรดีอยู่ที่29 50ตังค์ปันผล50ตังค์โอเคฝ่าย YouTube เดี๋ยวแป๊บนึงดูโอเคเพราะนั้นจุดนี้คือ4925หมายถึงให้ผ่านที่29ก่อนลองเอา XD มาลบเพราะนั้นเนี่ยสมมุติวันที่29พฤศจิกาเนี่ยโอเคมันจะล่วงมันก็จริงแต่ถ้าสมมุติว่ามันล่วงไม่ต่ำกว่า4925มันยังสามารถถือลุ้นต่อได้ครับผมดูที่4925ณวันที่29พย.นะครับซึ่ง XD เนี่ยเท่ากับ50ตังค์ได้ค่ะได้ฟัง YouTube ฝากคำถามมา ECL ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าระหว่างทางเนี่ยมันหลุด48504850หลุด4850เราก็ออกก่อนนะฮะขอโทษทีไม่ใช่4925ต้องเอา48.5จุดหนีคือ 48.5 XD.5 เพราะฉะนั้นจุดหนีก็จะถอยกลับมาอยู่ที่48ท่วนเท่าที่เอาใหม่นะ48ท่วนสำหรับวันที่29แต่ถ้าระหว่างทางหลุด4850มาก่อนก็ออกก่อนครับค่ะถัดมาเป็นอะไรนะฮะตัว ECL ค่ะรับต้านค่ะ ECLECL โอเค volume เริ่มกลับเข้าบ้างแล้วจุดที่ให้ความสำคัญคือต้องเบรก2บาทแล้ว follow เงื่อนไขนะฮะในการเข้าคือยืน2บาท follow ส่วนแนวต้านจะอยู่แถว2บาท10ไปถึง2บาท2บาท20ครับค่ะอีกตัวเดี๋ยวนะแป๊บนึงตัวไหนดูโฮมเท่าที่ค่ะดูโฮมก็ยังได้ลุ้นอยู่ครับผมนะสต็อปให้ภาพใหญ่ผมให้ดูนี้เลยแล้วกัน 12.70 Time Frame Weekly ก็ยังได้ลุ้นอยู่ครับค่ะต่อไป CK รับต้านค่ะCK เอาจุดนี้ก่อนนะฮะจุดนี้23-20ค่ะจุดนี้23-20ส่วนแนวรับโอ้แถวๆนี้เลยค่ะแถว24แนวต้านแล้วต้านแถวๆ25ครับค่ะ CPO ไม่มีของซื้อได้ตรงไหนฟัง YouTube นะฮะไม่มีของซื้อได้ตรงไหนก็วันนี้เขาย่อมาให้แล้วฮะก็เข้าได้ครับค่ะSCGP รับได้ไหมฝั่ง YouTube มาเรื่อยๆแล้วนะฮะพี่วันไปมอนิเตอร์ฮะ SCGP ในภาพ weekly ยังโอเคอยู่นะครับ weekly ยังโอเคอยู่ซื้อได้ไหมซื้อได้ครับค่ะอีกท่านหนึ่งถามในส่วนของนุสารับต้านนะมีข่าวคราวกับมองหรือเปล่านุสาร ับ1.13ต้านนะฮะค่ะต้านบาท22ค่ะต่อไปยูค่ะยูเริ่มนิ่งๆแล้วล่าสุดบาท42นะจุดเข้ารอบใหม่ของยูคือเบรกเหนือบาท42เข้าครับค่ะคุณ PRM ควรเข้าราคาไหนคะ XD 9ตังค์มันกำลังตกอยู่น่าจะเป็น FC PRM XD วันไหนเอ่ย PRM ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
24พฤศจิกาเมื่อวานค่ะ XD ไปแล้ว XD 0.09 XD ไม่ค่อยมีผลอะไรเลยค่ะเมื่อกี้ถามว่าซื้อตรงไหนใช่ไหมฮะค่ะเอาจุดนี้ก่อน6.85 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยย่อลงมาก็ใกล้กับ6.85 บาทเพราะนั้นก็ซื้อกันแถวนี้แหละครับถ้าจะซื้อค่ะ BTG ซื้อได้ไหมโอ้ยนี่หุ้นทิ้งถามกันทุกวันเลยช่องกันเนาะเบทาโก เป็นหุ้นดูเหมือนเพื่อนถาแต่ว่าราคาต่ำไปเรื่อยๆเบทาโกซื้อได้ไหมให้ดูที่3450ครับเมื่อวานปิด3425อ่ะวันนี้ได้ลุ้นนะต้องยืนเหนือ3450ให้ได้ก่อนครับให้ยืนก่อนนะอะไรไปซื้อใช่โรงพยาบาลเอกชัยค่ะ EKH รับตั้งค่ะรับ8.15 บาทต้าน8.50 บาทครับได้ค่ะทันบีรับต้านค่ะทันบีหลุด7.95 บาทเนี่ยไม่ค่อยน่าซื้อนะครับอันนี้บอกก่อนแต่ถ้าถามหาแนวรับอยู่ที่7.75 บาทค่ะแนวต้าน8.30 บาทครับผมสมมุติแอดวานต้านเท่าไหร่คะแซ่บโอ้มีคนซื้อเยอะได้นะคุณพิมพ์เอ็นคุณสุวิมลเล่นแซ่บกันมาโอ้แซ่บนี่เบรกต้านสำคัญ21.70 บาทขึ้นมานะครับต้านถัดไปก็แถวๆใกล้ๆ23ตอนนี้เขาจะซื้อหุ้นญาติหมออีกตัวหนึ่งอ่ะ TX ค่ะ TH ตรงหัวยากกว่าหัวรับหนีต้านตรงหัวรับหนีต้านฮะชอบนักแหละของร้อนๆมันเข้าไส้เลยสองสี่แปด2.48 บาทค่ะเป็นทั้งแนวรับและแนวหนีฝั่งเฟสแนวต้านสามจุดศูนย์แปดครับผมค่ะโอเคฝั่ง Facebook ถามหุ้นยุพา UPA ติดอยู่ที่30สตางค์ควรขายหรือซื้อถัวดีคะยุพาสะกดยังไงเอ่ย UPA ติด30ตังค์ติด30ตังค์โอ้คุณที่ช่วงถึงก็มีเรื่องอะไรไม่รู้นะบิตคอยน์หรืออะไรสักอย่างนะผมว่าถือไปก่อนก็ได้ฮะเพราะว่าราคาตรงนี้มันก็ลึกพอสมควรนะถ้าเราจะคัดถือแล้วเดี๋ยวรอซื้อถั่วรอบใหม่ฮะแต่ตอนนี้ยังนะนิ่งๆก่อนครับโอเคช็อตพุท975หรือ950ดีครับคุณผ่อนชัยออปชั่นโอ้อันนี้แบบเอ็กซ์เพรสเลยนะ950เนี่ยมันได้ 3.4 950แต่ถ้าเป็น 9.5 เนี่ยมันได้8กว่า9กว่าแล้วก็วันนี้เนี่ยค่าพรีเมียม975มันบวกมา11950บวกมา6นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูการแกว่งนะของราคาเนี่ยนะฮะ975ก็จะน่าสนใจกว่า
ช็อตพุทธพุทธ975ครับช็อตดีกว่าลองให้เนี่ยก็คือถ้าลองคอก็ได้แต่ต้องเลือกสไตล์นิดนึงถ้าจะลองคอไม่ ตัว out of the money ไม่เอาละต้องขยับไป975ซึ่งตอนนี้ค่าพรีเมียมอยู่19 18 19จุดแต่ถ้าตัวฟิวเจอร์ขึ้นไป 1,000 อะไรถึงจะไปลองคอตัว 1,000 อื่นๆใช่ไหมฮะอืมใช่ใช่ถูกครับคือพอใกล้หมดมันเหลืออีกประมาณ35วันพอใกล้หมดอายุนะเราไม่ค่อยอยากเข้าตัวที่มันเป็นเอาตัวยาวครับตัวเอาไม่เอาละมาดูตัวที่มันเป็น add the money ดีกว่าเอ๊ะทำไมตัวเอา125วอลุ่มมันเยอะไหม OI ฮะ OI เออสักทีครับ OI 10,000 เลยโอ้ไม่เยอะขนาดนั้นนะก็คนอาจจะไปช็อตคอเอาไว้ก็ได้แล้วก็มองว่าเนี่ยเหลือประมาณ35วันมันไปไม่ถึง 1,025 หรอกแล้วก็ค้างๆเอาไว้อ๋อไอ้ขึ้นไปถึงโน่นใช่ไหมคิดว่าเบ็ดไม่ถึงราคามันถูกใช่ไหมฮะคิดว่าไปไม่ถึงความจริงเขาอาจจะช็อตคอมาก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้ซึ่งพรีเมียมอาจจะไม่ใช่หนึ่งกว่าอ๋อโอเคคือเขาเก็บเขาช็อตคอแล้วเขาโฮไว้รอแจ็คพอตไม่ใช่รอแจ็คพอตกินไทม์ดีเคฮะช็อตคอกินไทม์ทีเคอ๋อใช่ใช่ใช่ก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเนาะได้กินไปเรื่อยๆอาจจะช็อตมาตั้งแต่ห้าหกอันนี้มันเหลือหนึ่งใช่ดูซิในอายุของเขา125เนี่ยมันเคยไปอยู่ที่เท่าไหร่โอ้ใช่มันเคยไปที่6อยู่ที่ระดับ6 5 6จุดนี่นะฮะเพราะงั้นคนก็อาจจะไปช็อตคอลนะ125ไปเก็บพรีเมียมกันตรงนั้นแล้วก็โฮมาจนคือถ้าสมมติว่าโฮจนกระทั่งมันหมดอายุแล้วมันไปไม่ถึง125นะฮะก็เก็บ6จุดเต็มๆครับเหมือนคอนเลยเนี่ยเดี๋ยวคูณก่อนนะ ซึ่งมันอาจจะไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้นะฮะไม่อ่ะถ้าสมมติผมดูที่ราคาแถวๆเนี้ยแถวๆ5 6จุดน่ะกี่วอลุ่มเท่าไหร่เพราะมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมื่นประมาณ 2,000 2,500 2,500 ค่ะสมมุติ2,500คูณ5ก็ประมาณ12,500 12,500คูณ200เท่าไหร่2ล้านกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตาโตเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนไปทำหุ้นก่อนเดี๋ยวตาโตต่อไปเดี๋ยวรายละเอียดนี้เดี๋ยวค่อยๆตามกันคุณจุลีกับพี่บอลต่อนะมีรายละเอียดกันต่อคำถามหุ้นก็แล้วกันนะฮะต่อไป24CS ครับคืออะไรฮะหุ้นอะไรแป๊บหนึ่งนะ24CS อ่ะ24 Con Supply Public and Supply ตึงข้าวโอ้ตึงข้าวเดี๋ยวไปดูฝั่ง YouTube ด้วยนะนักทุนจะฟัง YouTube รอยืนเหนือ4บาทค่อย follow ก็ได้ครับโอเคค่ะฝั่ง YouTube มาแล้ว JMT รับต้านค่ะJMT ดู weekly กันก่อนweekly เนี่ยก็ยังได้ลุ้นนะแต่ลุ้นแบบเสียวๆนิดนึงแต่ก็ถือว่าได้ลุ้นเพราะว่ารอบล่าสุดนี้นะอ่ะมีมาเจอแนวรับใหญ่แล้วก็เด้งไปอันนี้ weekly นะฮะแล้วก็สามารถที่จะเบรกยืนเหนือ6575เมื่อ
เมื่อ2วีคที่แล้วได้เพราะนั้นภาพรวมยังถือว่าดูดีแต่มีความเสี่ยงนิดนึงไปดูไทม์เฟรมเดลี่ไทม์เฟรมเดลี่อ่ะก็ยังถือว่าได้ลุ้นนะฮะจุดนี้อยู่ที่6250นะครับจุดนี้จุดรับ6250แนวต้าน6775ก็ยังถือว่ายะว่าได้ลุ้นเพราะว่าถ้าดูจากภาพตรงนี้จะสังเกตเห็นว่ามันมีลักษณะการยกโลของเขาไปเรื่อยๆใช่แต่ไม่เบรกไฮนะแต่ว่า ถ้าลำเอียงหน่อยเนี่ยภาพวิกลี่เนี่ยมันมีความลำเอียงมาทางฝั่งขึ้นแล้วครับทียูซื้อได้ตรงจุดไหนคะทียูยูวีคลี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะก็ถูกอ่ะคือต้องเบรกเหนือ1750ให้ได้ก่อนครับต่อไป UBE ติดที่บริเวณ1.84ถือหรือคัดดีคะ UBE 1.8 ติดอยู่1.84ครับข้างบนนี้ค่ะก็คัดได้ก็ดีครับค่ะแต่ความจริงโอ้โหจุดคัดมันก็เลยมาค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันแต่ก็มันก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหนีได้ก็หนีครับค่ะไม่มีวี่แววก็สปอนอีกท่านหนึ่งถาม RCL PSL ถือรอปันผลและจะฟื้นไหมถือต่อได้ไหมตัดทุนอ่ะน่าจะซื้อของแพงไว้ข้างบน RCL กับ PSL RCL ยังได้นะฮะ PSL ก็ยังได้เพราะว่าจุดนี้ PSL เนี่ยผมให้ดูที่1450แล้วก็เขา XD 50ตังค์ X ตังค์50ตังค์แล้วลบ50ตังค์ก็จะมีจุดนี้ที่14บาทนะครับก็ยังไม่ต่ำกว่า14บาทก็ถือครับได้ค่ะสวัสดีค่ะถือไปต่อไหมสวัสดีเห็นหุ้นคุณจุ้ยเนี่ยใช่เรายังมองบวกครับผมถือครับสต็อป41.25ค่ะเอาจุดนี้ไปก่อนเนาะ KKP ค่ะ KKP weekly เนี่ยยังถือว่าได้ลุ้นอยู่นะครับส่วน daily เนี่ยถ้าใครมีของก็สามารถฝืนถือไปตาม weekly ได้ส่วนใครที่ยังไม่มีของและอยากจะซื้อรอเบรก71ค่อย follow ครับค่ะ AS Delta AS โอ้3636อุ๊ยออทําไฮค่ะลุ้นออทามไฮครับ3636นะราคานี้เกิดขึ้นเมื่อปี2018ครับผมค่ะ Gulf Energy ค่ะ Weekly ยังพอได้ลุ้นนะครับค่ะเดลลี่บอกว่าให้ถือต่อแต่ว่าสต็อปมันจะลึกนิดนึงครับ50.25ค่ะ BGI ค่ะเออแกบอกว่าติดอยู่คัดไหมหมายถึงกลับใช่ไหมฮะ VGI อ๋อ VGI ติดตรงไหนบอกได้สิคือ weekly อ่ะยังได้ลุ้น weekly ยังพอได้ลุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อีกประเด็นนึงคือชุดที่มันร่วงลงมาเนี่ยอ่ะวันนี้ร่วงแรงมันก็ร่วงแรงแต่ว่าชุดที่มันร่วงลงมาเนี่ยวอลุ่มมันไม่ค่อยเยอะนะครับ
ราะฉะนั้นเนี่ยในมุมผมอะถ้าเป็นผมผมจะถือลุ้นแล้วก็ตอบอาจจะลึกนิดนึง 3.76 ครับผมค่ะอีกตัวหนึ่งนะฮะ Fsmart ซื้อได้อย่างคะยังครับโอ้ดีมากเลย BHA หลุด 3.70 เปิดช็อตได้ปะครับเฟรมวิกลี่ของวาเป็นแนวต้านแถวๆใกล้ๆใกล้ๆ4บาทเนี่ยเป็นแนวต้านยังไปไม่ถึงเลยนะฮะล่วงมาสักก่อนจะดูซิว่าความแรงในไทม์เฟรมวิกลี่3.74วิกที่แล้วปิด 3.82 ทำเฟรมวิกลี่จะไม่ดีก็คือปิดต่ำกว่า 3.74 ซึ่งวิกนี้โอ้มีโอกาสต่ำกว่า 3.74 เพราะฉะนั้นวิกลี่ถอยลงมาแรงไปหน่อยก็มาดูเดลลี่คำถามถามว่าช็อตได้ไหมก็ต้องบอกว่าช็อตได้สต็อป 3.90 โอเคติด Next 19.70 ถือต่อได้ไหมฮะ Next and Ear Next 19บาทค่ะ1970นะน่าจะใช่ฮะ1970อ่ะ weekly ยังถือว่าได้ลุ้นอยู่ค่ะเพราะว่าฐานที่มันสำคัญไม่ควรหลุดของ weekly คือ1740ทีนี้พอมาดู daily daily อ่ะเริ่มราคาเริ่มนิ่งนะหลังจากหลุด1950หลุด1930เพราะนั้นมีของอยู่เนี่ยก็ต้องลุ้นมาถึงขนาดนี้แล้วถ้ายังถืออยู่ก็ต้องลุ้นละลุ้นในเชิงบวกเนี่ยบวกมากๆคือ1880ต้องยืนให้ได้ลุ้นในเชิงแบบต้องหนีเนี่ยคือหลุด1830ค่ะกันคุณขายก่อนไหมเอ็กซ์ดิขายก่อนไหมไม่ครับคือครับใช่เดี๋ยวพี่ขอดูฝั่ง YouTube ฝั่ง YouTube ก็มาเรื่อยๆนะฮะแป๊บหนึ่งนะพี่มันขอดูฝั่ง YouTube ทำไมหาไม่เจออยู่ไหนโอเคเจอละฝั่ง YouTube นะฮะเดี๋ยวนะฮะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดฮาน่าตอบแล้วเนาะต่อไปแนวรับต้าน SCB ค่ะSCB weekly ยังได้ลุ้น daily ไป YouTube ชัดเจนไหม Facebook ชัดนะลุ้นแถว104.50 104.50 ค่ะเป็นจุด stop loss แล้วก็เป็นแนวรับด้วยคือถ้าหลุดก็ต้องก็ไม่ซื้อนะฮะหรือถ้าใครอยากจะหนีชั่วคราวก่อนก็ได้แล้วแต่นะสำหรับคนที่แบบว่าเทรดเล่นรอบแต่ในมุมผมว่าภาพ weekly อ่ะมันยังถือว่าได้ลุ้นเพราะนั้นมันยังสามารถถือได้ต่อให้หลุด104.50โอเคน่าจะกระจองไงกันเยอะ VGI อ่ะ cost stop loss อีกทีเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าต่างมาไม่ทัน VGI cost stop loss ค่ะผมไม่ดูทำเฟรม weekly ก่อน weekly VGI ยังถือว่าได้ลุ้นนะครับเพราะว่าจุดหนีใหญ่คือ3.74จดไว้ก่อนนะฮะอันนี้ภาพใหญ่นะ3.74ส่วน time frame daily เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะร่วงลงมาเยอะนะครับร่วงลงมาเยอะนะแล้วก็ร่วงมาตลอดทั้งสัปดาห์แต่วอลลุ่มมันเบาๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมผมเนี่ยมันก็ยังลุ้นแนวรับตรงเนี้ยคือจุดหนีที่เท่าไหร่3.76เนี่ยนะฮะมันคือใน time frame weekly daily
สามพันเจ็ดสิบหกสับล็อตนะสามพันเจ็ดสิบหกโอเคได้ได้สับล็อตไปแล้วนะได้ค่ะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยว YouTube มีอะไรที่แต่นั้นพี่ดูแป๊บหน่อยนะแฟนบีตอบแล้วนะถือได้ใช่ไหมพี่ก็ฟัง อีกทีอ่ะมากันเยอะทั้งแฟนบีทั้งวีใจเดอะแก๊งเขาอ่ะคือแฟนบีแฟนบีวีคลี่เนี่ยยังถือได้นะครับจุดแย่เลยเนี่ยซึ่งไม่ควรหลุดคือ7.25 บาทอันนี้ภาพใหญ่ก่อนส่วนไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยครับมันหลุดตรงนี้มาแล้วฮะหลุด7.95 บาทโอเคเพราะฉะนั้นสายเทรดดิ้งเนี่ยหลุด7.95 บาทผมแนะนำออกก่อนฮะหนีออกก่อนค่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยไม่อยากขายตัดขาดทุนไม่เป็นวีคลี่มันยังพอได้ลุ้นนะแต่เดลี่มันฟ้องมาก่อนแล้วว่ามันหลุด7.95 บาทครับอ่ะลองดูนักทุนสำหรับในเรื่องราวของการเทรดนั่นเองนะฮะเหนื่อยยังจ้อยพี่เหนื่อยแล้วถามจะเหนื่อยแล้วอ่ะแล้วมีอะไรเล่นกันอีกอ่ะเอาเล่นตัวนี้เดี๋ยวเมื่อเช้าใครตามทันพี่ไม้กับพี่ชุยนะฮะเมื่อเช้าเราพูดถึงเลขบนเลขล่างอะไรใครอยู่ในรายการคอมเมนต์มาสิถามเหนื่อยแล้วหมดแรงพี่มันอย่าถามนะผมลืมไปแล้วผมไม่ได้จดด้วย มาใครตามรายการตั้งแต่เช้ามาเฉลยให้คนที่ตามทีหลังนะเขาเลขบนเลขล่างอะไรมีคนเล่นกับเราไหมเกลียดเกลียดเราเจ้าหุ้นอ่ะพี่เบื่อแล้วถามเยอะ เดี๋ยวรอเล่นมุกกระดังทุนนิดนึงแก้เซ็งอ่ะมาเลขบนเลขล่างอะไรอ่ะแล้วอย่าลืมนะฮะเชิญชวนทำบุญประจำปีนะฮะให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแบงก์ทุนมันสามารถโอนเงินไปที่แบงก์กรุงไทยให้กับสถาบันสุขภาพเด็กได้เลยหรือใครที่โอนเงินมากกว่า 1,000 บาทท่านก็แจ้งสลิปนะไปให้กับแอดเดียร์ LMI เพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในวันเสาร์ที่3ธันวาแล้วก็รบกวนแบงก์ทุนด้วยนะคะท่านที่โอนเงินแล้วบอกว่าเป็นเงินมาจากงานเริ่มต้นที่หัวใจครั้งที่10หรือซื้ออุปกรณ์ให้เด็กนะฮะเพราะว่าโรงพยาบาลเขาบอกว่าเทศกาลประจำปลายปีมีคนโอนเงินไปให้เขาไม่รู้ว่าโอนเงินให้อะไรแต่ถ้าโอนเงินให้กับทางด้านเริ่มต้นที่หัวใจเขียนด้วยนะเขาจะได้รวบรวมเงินที่โอนเฉพาะเรื่องนี้ไปซื้อของที่เราตั้งใจนะมูลค่า4 ล้านรบกวนนั่งถึงนะท่านเวลาโฆษณานั่งทุนสาย YouTube นี้โอ้โหเล่นกันกระจาย585มีด้วยแค่บอกตัวเลขผิดก็ผิดแล้วคุณเยาวพรโอ้ยพี่มันถามบนล่างอะไรพี่แค่บอก5885พี่คะผิดอาจารย์เจริญบอก3385พี่มันโอเคบนไล่ล่างอะไรทำบุญไปแต่ไม่ได้แจ้งว่าจ่ายรายการพี่ต้องแจ้งเนาะเดี๋ยวเขาเอาเงินไปทำตึกเขาไม่ได้มาซื้ออุปกรณ์ให้เด็กเพราะว่าโรงพยาบาลเขามีโครงการเยอะโครงการพี่ก็ซื้ออุปกรณ์ให้เด็กบอกเขาด้วยเด้อเดี๋ยวเขาหาว่าไม่บอกเขาก็จะเอาไปลงไปทำเสาตึกหรือเปล่าฝากกันไว้นักทุนนะบอกด้วยบอกด้วยมีนักทุนที่น่าจะถูกหวยได้1 2 3 4 คนใช้กันถูกหวยเลยแหละฟังกัน 1,800 เนี่ยอยู่ Facebook 1,000 นะฮะตัว YouTube 800 1,800 คนถูก4คนเออพี่ม่อน984ให้ดูสิ้นวันใช่ไหมมีเลข3ตัวเด็ดอีกละ984จุ๊ยนี่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเยอะมากเลย984เลข Z นะฮะเลข Z นะทุกคนเลขฟิวเจอร์นั่นเองนะเอ้ยทนไหวไหมเนี่ย984คุณจุ๊ยตอนนี้983ทนฮะต้องทนก่อนฮะรักที่จะเล่นฟิวเจอร์ต้องรักที่จะสต็อปลอสให้หนักๆตลอดนักลงทุนมีอีกท่านหนึ่ง8524เออค
คุณหัวมาจากไหนฮะคุณหัว8524เด็ดเด็กจะกันนำจุ้ยเข้า85จำจามกำนันจุ้ยนะอุทัยธานีเห็นไหมพอพี่มาเล่นมุกนี้ทุกคนไม่ถามหุ้นเลยอะเคลียร์สมองมากถามติดหุ้นติดหุ้นอยู่แล้วแหละติดกันต่อไป อะมาบ้านปูแนวโน้มค่ะตบท้ายด้วยบ้านปูนะฮะนักทุนบ้านปูวันนี้ย่อลงมาแต่ว่าโดยภาพรวมยังดีอยู่นะครับแนวหนีลึกนิดนึง1230ค่ะ BDMS ซื้อได้ปะนักทุนฝากถามยังครับผมมีของมาขายเยอะนะรายการพี่ม่อนอะเงินกู้ถูกกฎหมายด้วยโอ้โหตายละเมื่อวานบอกไม่ถูกกฎหมายเลยขึ้นมาถูกกฎหมายด้วยเอาครับปะเนี่ยไอ้พวกแปะโพสต์นี้มันจะเยอะนะของพี่ก็มี SMS มีอะไรมาสักกระเบือยันเรือลบเลยอะไรเนี่ยหวยแม่ม่อนไม่ใช่แม่ม่อนกำนันจุ้ยไม่ใช่พี่ม่อนพี่ม่อนอะไล่ตามคุณจุ้ยเขา ต่อไปพอพูดถึงเรื่องหวยนักทุนหายไปเลย มาไม่เป็นไรเขาไม่ชอบเล่นหวยเล่นหุ้นจ้ะต่อไป CPO ตอบไปแล้ว EA ขายครับขายประมาณนี้เดี๋ยวไปเล่นหุ้นกันต่อในจับจังหวะนะฮะคุณช่วย Single Stock Future โอเคเจอกันขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับหลายท่านก็ร่วมทำบุญแล้วขอบคุณมากเลยนะฮะทำบุญกับรายการขอบคุณพี่ม่อนที่เป็นสะพานบุญให้พวกเราขอบคุณ